สวัสดีค่ะหลังจากที่ให้สัญญากันมานะคะวันนี้เราก็จะมาทำอพาร์ตเมนต์ทัวร์กันค่ะตอนนี้อยู่ที่หน้าห้องนะคะก็อพาร์ตเมนต์ของเมย์อยู่ที่บรุกลินนะคะแถวนี้เรียกว่า Bushwick แล้วก็อพาร์ตเมนต์ก็จะเป็นแบบกดรหัสอย่างนี้นะคะดีมากเพราะว่าชอบลืมกุญแจตอนนี้ไม่ต้องพกกุญแจอีกเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะตามมานะคะค่ะพอเราเปิดประตูเข้ามาแล้วนะคะก็จะเป็นห้องครัวก่อนนะคะก็จะมีเตาอบเครื่องล้างจานแล้วก็ตรงนี้นะคะทำกับข้าวไหวไหมก็บ่อยเหมือนกันนะสามทำนี่ก็จะเป็นที่เก็บของต่างๆจานแก้วตู้เย็นตู้เย็นก็จะมีรูปโพลารอยด์นะคะเข้ามาใกล้ๆเร็วนี่ก็จะมีรูปอันนี้นะคะอันนี้ลูกค้าที่เพิ่งเช็คเอาท์ออกไปนะคะที่บ้านทำ Airbnb ด้วยน่ารักมากวาดไว้ให้เมื่อกี้เพิ่งเห็นเลยอ่ะน่ารักมากๆนะคะเซอร์ไพรส์มากเลยอ่ะเนาะตกใจไม่รู้คนถ่ายเข้าใจเปล่าถัดจากห้องครัวนะคะอันนี้ This is canvas stop เป็นหมาที่น่ารำคาญมากค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของนางให้ฟังอันนี้คือสาหร่ายนะคะสาหร่ายโอเคถัดจากห้องครัวก็จะเป็นโซนทานข้าวซึ่งก็จะมี what you call this thing again console ชั้นวางของคือชั้นวางของสองข้างข้างนี้กับข้างนี้นะคะพยายามทำรูปให้มันเข้ากันก็จะมีโต๊ะทานข้าวเล็กๆมีรูปภาพมีแบบอันนี้เป็นกระเป๋าของเมที่แบบเคยรีวิวไว้คราวที่แล้วเอามาใส่ต้นไม้แล้วอะ Can you come this way ก็มาปลูกต้นไม้อันนี้ภาษาไทยเรียกว่าลิ้นมังกรป่ะWhat is called in English? Snake plant. No. Yeah. Something mother in law tongue. It's called snake plant. แล้วก็ของฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นรูปอันนี้พี่สาวของอ้วนทำให้ตอนวันคริสต์มาส right mm-hmm. นางทำให้นะคะติดต่อกับช่างภาพคือน้องเควินพูรีนะคะเป็นคนถ่ายนะคะนางก็แอบไปติดต่อแล้วก็มาใส่รูปไว้ให้นะคะก็จะเป็นทางเนี่ยมีคนโทรมาค่ะจังหวะตัดเรื่องค่ะสต๊อปมีการชี้นิ้วนะคะคนถ่ายหลังจากมีคนโทรมาค่ะจังหวะนะคะแล้วก็มาถึงช่องทานข้าวกันแล้วซึ่งตรงนี้เป็นรูปแต่งงานเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะแล้วเป็นถังขยะซึ่งมีรีไซเคิลกับธรรมดานะคะประเทศนี้เขาต้องแบบการทิ้งขยะคือการแบบรีไซเคิลจริงจังนะคะไม่ใช่ว่าจะทิ้งอะไรก็ทิ้งรวมกันไปหมดแล้วก็จะโดนติดเก็บนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีแยกเป็นสองถังถุงใสกับถุงสีดำนะคะแล้วก็มีอันนี้น่ารักเปล่ามาแคเม่ไม่ใช่ให้ถ่ายหมามาถ่ายอันนี้นะคะนี่ก็เป็นนมที่ทิ้งขยะนี่เป็นเครื่องกันหมาเห่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าอีกทีในเรื่องของหมาตัวนี้นะคะซึ่งน่ารักมากแล้วก็ตามมาทางนี้ค่ะมาทางนี้ค่ะนี่ก็จะเป็น living room นะคะก็เป็นห้องนั่งเล่นซึ่งมีโซฟาเล็กๆแล้วก็จะมี closet นะคะเอาไว้แบบเหมือนจริงๆมันเป็น3ห้องนอนเนี่ยทุกห้องนอนก็จะมีตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าในทำห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นแทนนะคะแล้วก็จะมีทีวีมีที่วางหนังสือมีโต๊ะเขียนหนังสือเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีต้นไม้ที่แบบพาวลี่พีเซนนะคะหลังจากการเก็บสะสมอันนี้ก็มาจากแบบคือที่ไทยอ่ะคือมันตัดไปแปะที่ไหนมันก็ขึ้นเว้ยแต่ว่าที่เนี้ยแพงมากเราก็มาแบ่งเป็น3อันซึ่งตอนนี้เติบโตนะคะภูมิใจมากนะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นน้องต้นไม้น้องห้องนั่งเล่นนะคะอันนี้เป็นระเบียงนะคะก็จะมีโต๊ะที่น้องแพรให้มานะคะแล้วก็มีเปลซึ่งพอซัมเมอร์ปุ๊บสามีก็ไปซื้อมานะคะซึ่งนางภาคภูมิใจมากนะคะมีเปลมาประกอบเองแล้วก็อันนั้นเป็นอีกข้างหนึ่งนะคะ Can you pan that way อีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอันนี้ของคนข้างบ้านเพราะว่าอพาร์ตเมนต์เราแบบแชร์ระเบียงด้วยกันนะคะนี่คือรอบๆนะคะ
ก็ถ้ามองไปฝั่งนู้นนะคะก็จะเป็นวิวแมนฮัตตันแมนฮัตนะคะถ้าพูดว่าแมนฮัตตันก็คือภาษาไทยนะคะถ้าภาษาไทยอินไทยแมนฮัตตัน in English you have to say Manhattan ค่ะภาษาไทยคือแมนฮัตตันนะภาษาอังกฤษแมนฮัตนะคะค่ะแล้วก็เข้ามาทางนี้ค่ะเปิดหลังจากระเบียงก็อย่างที่ถ้าเกิดใครเป็นเฟรนด์ใน Facebook นะคะก็จะรู้ว่าเมย์ทำAirbnb ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้อง Airbnb ค่ะโอ้เอาพุชก็จะเป็นจัดไว้แบบนี้นะคะเป็นแบบคลีนๆซึ่งเกียดอันนั้นมากอะแล้วนางก็ไม่ยอมเอาออกเพราะว่าจริงๆเลยเป็นคนแบบไม่ชอบสีฝันมากคือดีมแคชเชอร์นั้นเหมือนแบบเด็กอนุบาลมากค่ะก็นี่ก็เป็นห้องที่ลูกค้าจะพักนะคะคิดคืนราค์$75นะคะมีประตูออกระเบียงได้นะคะปิดก่อนเราจัดไว้เพราะวันนี้จะมีคนเช็คอินตอนกลางคืนนะคะหลังจากตรงนี้นะคะมองเข้าไปที่ฮอลล์เวย์ทางโน้นนะคะก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งมีห้องน้ำ2ห้องมีห้องนึงอาบน้ำมีห้องนึงเป็นห้องน้ำอย่างเดียวนะคะแล้วก็เป็นห้องนอนของเมย์เองนะคะห้องน้ำหนึ่งนะคะก็ได้ยายน้องผู้ด่างไว้เรื่องนี้อันหนึ่งแล้วก็เติบโตนะคะดีมากก็จะมีของไม่มากนะคะเป็นแบบทำให้มันสะอาดไว้ก่อนนะคะมาทางนี้นะคะห้องน้ำสองก็จะเป็นห้องน้ำที่เมย์ใช้แต่งหน้าทำทุกอย่าง get ready นะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสำอางอันนี้คือmy space ถูกยึดครองนะคะอันนี้คือของสามีนะคะมีแต่วิตามินแล้วก็เป็นห้องนอนนะคะห้องนอนรกนิดนึงนะคะรก is mean messy เข้ามาข้างนี้ก็จะมีเตียงซึ่งไม่ได้จัดดีเท่าไหร่นะคะเตียงแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นที่วางกระเป๋าก็ถูกยึดครองนะคะ take over by me แล้วก็เดสเซอร์นะคะอันนี้ก็เป็นชั้นของเมย์ this is my this is your this is my this is my นะคะก็ฝั่งนี้ก็เป็นโคเซตซึ่งลบนิดนึงนะคะหมวกก็โดนนางยึดไปละอันนี้เป็นผ้าก็ปกนี่เป็นผ้าสะอาดนี่ผ้าสะอาดนี่ผ้าสกปรกก็จะมีแบบแขวนๆของไว้นี่ซึ่งเป็นของนางนะคะจบแล้วก็ไม่มีอะไรอ่ะมาตรงนี้ข้างเนี้ยโดนบ่นว่ากระเป๋าเยอะอ่ะให้ขายไปเยอะมากเลยรู้สึกแบบโกรธนิดนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับอพาร์ทเมนต์ทัวร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำล็อกต่อไปนะคะซึ่งทำเรื่องอะไรดีอ่ะถ้าเกิดใครอยากดูอะไรก็ส่งมาแล้วกันนะคะแล้วเจอกันคราวหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามนะคะ